วันนี้นานากับเชฟประจวบนะคะจะลงมือทำยำมะเขือม่วงทอดกรอบกันค่ะมะเขือม่วงของเราวันนี้มีนี่ค่ะเป็นตัวช่วยตัวที่หนึ่งที่ทำให้กรอบแล้วก็มีรสชาติจากนั้นนะคะมะพร้าวขูดขาวคั่วหอมๆค่ะใส่ลงไปทอดด้วยกันเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมแล้วก็มีรสชาติมากยิ่งขึ้นเพิ่มด้วยนี่เลยค่ะเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิคนให้เข้ากันขั้นต่อมาเราก็จะตีไข่สำหรับคลุกกับเกล็ดขนมปังแยกไว้ไข่ไก่ตีพอแตกเรียบร้อยทอดให้กรอบนานเลือกใช้น้ำมันปาล์มตรามรกตนะคะเดี๋ยวขั้นต่อไปเราจะมาทอดมะเขือม่วงด้วยกันนะฮะชุบไข่หลังจากชุบไข่แล้วนะคะหยิบเจ้ามะเขือม่วงของเราเนี่ยลงคลุกแป้งปรุงรสครบสูตรเผ็ดของเราแล้วก็เกล็ดขนมปังกับมะพร้าวคั่วแล้วก็นำลงทอดได้เลยค่ะโอ้โหทอดให้กระจายเขาเหมือนเฟรนช์ฟรายเลยนะหลังจากทอดตัวมะเขือม่วงของเราจนกรอบกรวบแล้วเนี่ยนะคะเราจะมาทำน้ำยำกันครับโอเคน่ากินมากๆเลยขั้นตอนการทำน้ำยำสูตรพิเศษของเราวันนี้เราก็จะใส่หอมแดงขี้หนูแล้วเราจะใส่มันกุ้งได้ค่ะน้ำพริกเผาสวยๆเนื้อมันกุ้งแน่นๆแบบนี้โอเคไหมเชฟครับนี่ค่ะเพิ่มสีใส่กะทิเลยไหมเชฟเดี๋ยวใส่น้ำปลาก่อนได้น้ำปลาน้ำมะนาวน้ำมะนาวค่ะเพิ่มความหอมหวานด้วยใส่กะทินะโอเคน่ากินมากๆน่ากินมากๆหอมเสร็จแล้วฮะน้ำยำรสชาติจัดจ้านนะโอ้มะเขือม่วงกรอบๆวางสวยจังเชฟเม็ดมะม่วงหิมพานต์ค่ะคั่วหอมๆเนาะหอมเจียวกรอบๆพริกทอดผักชีโอ้โหเป็นยำที่หน้าตาโมเดิร์นมากๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นยำมะเขือม่วงแล้วก็เป็นน้ำยำแบบไทยๆเนาะถูกต้องอยากให้ลองเอาสูตรไปทำค่ะเพราะว่าทำง่ายที่สำคัญกรอบๆแล้วก็รสชาติอร่อยมากๆเลยค่ะกับยำมะเขือม่วงทอดกรอบ